อยากรู้ไหมคะว่า MD ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF นี่ยเขาพูดถึงประเทศไทยอย่างไร โชคดีของเฟิร์นนะคะที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยน o m i n a t e ให้เฟิร์นเนี่ยเข้าในโปรแกรมเฟลดชิปโปรแกรมของทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็เป็นช่วงที่เราได้เข้ามาแอนนูมิ e งดิ้งด้วยนะคะที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐอเมริกาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางด้านของการประชุมเนี่ยมีเวทีหลายเวทีมากค่ะ1เวทีที่เฟิร์นได้เข้าร่วมก็คือเวทีที่ทาง MDF MM m เนี่ยนะคะคริสเซอรนาก็เกียว,ว่าเขาเป็นคนถแถลงถึงภาพใหญ่ที่เกิดขึ้นของเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของ นยโยบายที่ควรจะขับเคลื่อนในระยะต่อไปเฟิร์มีโอกาสยกมือถามนะคะก็ต้องบอกว่ามีผู้สื่อข่าวจากหลากหลายประเทศทั่วโลกก็ยกมือถามกันแต่ว่าโชคดีที่เขาเลือกให้เฟิรน์เนี่ย ขึ้นถามคําถามด้วยเฟร์ก็เลยถามไป2ประเด็นด้วยกันนะคะประเด็นแรกถามถึงภาพเศรษฐกิจไทยในวันนี้ที่เราเจอความท้าทายหลายด้านเช่นเดียวกับซาวส์เอเชียนะคะว่าเอ๊ะเราเองจะมีวิธีการบาลานซ์หรือว่าสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตกับเรื่องของเศรียรภาพอย่างไรเพราะว่าเราทราบกันดีนะคะว่าแต่ละคนมองคนละมุมนะคะในขณะที่มีความท้าทายเยอะทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ climate change trade war เรื่องของหนี้ที่สูงทั้งหนี้ควรเรือนแล้วก็หนี้สาธารณะและยังไม่นับ AI หรือว่าเ g i จ g s o โซซ t แและอีกอน่นอีกมากมายทีเดียวนอกจากนี้บางนโยบายเวลาดําเนินการแล้วก็ขัดกันเองมีคอน FLICT กันเองด้วยนะคะรวมถึงถามประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องของการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมใหญ่ IMF World Bank Annual no Meeting ในปี2026อีก2ปีนับจากนี้ไปเขามีอะไรที่คาดหวังกับเราแนะนําเราบ้างนะคะ Thailand uh, one of the countries in the ASEAN uh, is enjoying uh, A good economic performance. And overall, ASEAN has been a bright spot on somewhat gloomy uh, global economic horizon. สิ่งที่คริสตอลนากอร์เกวาบอกไว้นะคะก็คือจริงๆแล้วประเทศไทยกับเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเป็นไบรท์สปอ o ตค่ะเป็นพื้นที่ที่ถือว่าเอาปรฟอร์มหรือว่ามีการเติบโตที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับพื้นที่อื่นของโลกทําไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าประเทศในแถบนี้เนี่ยได้อานิสงส์เต็มๆเลยนะคะจากการขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจเรื่องของสงครามการค้าเพราะว่าเราเองไม่ได้เลือกข้างข้างใดข้างหนึ่งจนเกินไปแล้วก็ภูมิศาสตร์ของเราอยู่ในโลเคชันที่ แต่ถามว่าแล้วดีเท่านี้พอหรือเปล่าคําตอบคือ,อยังไม่พอนะคะสิ่งที่ทางเอ็มดของไอเบอกไว้นะคะก็คือจําเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เราจะต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพราะสิ่งที่ประเทศในอาเซียนลงถึงประเทศไทยเนี่ยเจอแล้วก็เป็นความเสียหายที่อาจจะมากกว่าประเทศอื่นก็คือเรื่องของ climate change หรือว่าการเปลี่ยนแป,แปลงทางสภาพภูมิอากาศนั่นเองนะคะดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้ climate change กลายเป็นความเสี่ยงก็จําเป็นจะต้องลงทุนในเรื่องนี้เพื่อให้กลายมาเป็นโอกาสนั่นเอง นอกจากนี้นะคะเธอยังพูดถึงภาพรวมของโลกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมี2ออย่างเท่านั้นแหละที่ทุกประเทศทั่วโลกในฐานะผู้กําหนดทั้งนโยบายการเงินนโยบายการคลังควรทาอย่างแรกก็คือ secure the soft landing นะคะหรือว่าการรักษาระดับการเติบโตของเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงไม่ให้ไปเสี่ยงเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเหมือนที่หลายประเทศเคยกังวลก,ก่อนหน้านี้นั่นเองนะคะ2ก็คือจะต้อง break out low growth high debt นะคะนั่นก็คือตีมใหญ่ของทาง การจัดงานแอนนูเมยิงครั้งนี้เลยก็คือมีหนี้ที่บานแล้วก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่ำเหมือนที่เราคุยกันไปครั้งก่อนเนี่ยนะคะยังไงก็ต้องเบรกเอาหรือว่าต้องเอาชนะให้ได้ uh, As for Thailand so I'm gonna ask your colleagues here who wants to go to Bangkok for annual meetings raise your hand anybody <laughs> wants to go to Thailand everybody wants to go to Thailand uh, myself look forward to come to Bangkok ส่วนคำตอบเรื่องของการเตรยียมมาจัดงานที่ประเทศไทยในปี2026นะคะเธอตอบน่ารักมากเลยอะ่ะเธอเนี่ยให้คนในห้องเนี่ยนะคะยกมือว่าใครนะอยากไปประเทศไทยบ้างซึ่งก็พบว่ามีคนจำนวนไม่น้อยยกมือตอบว่าอยากมาที่ประเทศไทยเช่นเดียวกับเพื่อนๆที่เป็นผู้สื่อข่าวในต่างประเทศนะคะที่มีโอกาสอยู่ในโปรแกรมเดียวกันก็บอกเหมือนกันว่าเขาอยากมาประเทศไทยรวมถึงมีผู้สื่อข่าวประเทศอื่นที่ไม่ได้อยู่ในโปรแกรมเพราะเขารู้ว่าเราเป็นคนไทยเขาก็เดินมาคุยแล้วเขาก็บอก ว่าอยากมาประเทศไทยเหมือนกันนะคะนั่นเป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนทีเดียวนอกจากนี้นะคะสิ่งที่กอกเกว่าชื่นชมประเทศไทยก็คือเรื่องของอัธยาศัยที่ดีแล้วก็ hospitality นะคะหรือว่าในด้านของการดูแลผู้คนของคนไทยเนี่ยได้รับการยอมรับระดับโลกแล้วก็ทางด้านของทางการไทยนะคะก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการร่วมจัดงานในครั้งนี้อย่างธานาคารประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเองเนี่ยก็มีความพร้อมอย่างยิ่งค่ะที่จะทําให้ global community เกิดขึ้นได้สําเร็จนะคะและสุดท้ายเธอยังบอกด้วยนะคะว่าเธอเองก็อยากมาประเทศไทยตั้งตารอที่จะมาที่ประเทศไทยเหมือนกันเราเองในฐานะว่าที่เจ้าภาพก็อย่าลืมเตรียมตัวต้อนรับการประชุมใหญ่ระดับโลกในอีก2ปีข้างหน้านี้ไปด้วยกันด้วยนะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามแวลมีอัพกันไว้ด้วยนะคะ